วันนี้เรามีเมนูปลาริวกิว3รสมาฝากค่ะใส่ปลาริวกิวหวานลงในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับและพริกชี้ฟ้าเหลืองสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือไทยและน้ำผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่ปลาริวกิวที่ทอดไว้ผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ